สวัสดีครับวันนี้ช่องสองสี่สายหาสาระนะครับวันนี้มาแนะนำในส่วนของแอปหาเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่า Boxify นะครับตัวนี้สามารถเคลมรับทุกชั่วโมงทำแบบสอบถามแล้วก็โหลดแอปมาเล่นเกมแล้วก็ทำภารกิจได้นะครับตัวนี้เนี่ยเราคลิกเข้ามา3ขีดก่อนนะครับตัวนี้ถ้าจะเคลมรับทุกชั่วโมงนะครับเนี่ยก็จะเป็นHour Gift นะครับอันนี้ผมเคลมไปแล้วนะครับหาเลเวลผม31นะผมจะได้10ถึง33แล้วมันจะสุ่มให้นะครับก็ประมาณนี้เลยถ้าเรากดเคลมตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาที่ดาร์ทบอร์ดนะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะสะสมล็อกอินประจำวันนะครับอันนี้มันสูงสุดก็คือได้300ต่อวันนะครับ300แล้วก็XP นี่ก็คือ60นะก็คือตรงนี้นะครับXP เนี่ยมันสามารถอัพเลเวลได้นะครับซึ่งผมเลเวล31แล้วนะก็จะได้เวลาเราทำแบบสอบถามหรือว่าโหลดแอปมาเนี่ยที่ทำภารกิจนะครับเราจะได้เพิ่มอีก 10% นะ 10.05% นะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วก็รับทุกชั่วโมงนะครับก็33ต่อวันนะอันนี้รับแม็กเดลี่โบนัสเนี่ยก็ได้สูงสุดก็คือ331ต่อวันนะครับก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมรับตัวนี้ก่อนครับปุ๊บก็จะได้XP ครับก็60นะแล้วก็ตัวนี้300นะครับอันนี้ผมเคลมมาทั้งหมดทุกวันเนี่ยก็100วันพอดีนะครับ95วันนี้ก็ถือว่าเต็มแล้วนะก็ได้300ละเลเวลอัพนะครับเลเวลอัพเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะรับไปผมก็กดเคลมนาวนะครับก็เลเวลเป็น32พอดีนะครับขอแคปหน้าจอนิดนึงนะเราก็รับBXT 465นะครับก็ประมาณนี้กดรับไปในส่วนของเปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มจาก 10.05 ก็เพิ่มเป็น 10.55 นะครับก็ตามนี้นะครับเวลามันจะขึ้นเลเวลเนี่ยมันจะแจ้งเตือนตรงนี้นะครับผมก็รับไปในส่วนวันนี้ผมก็โหลดแอปมานะครับ1ชั่วโมงที่แล้วนะ1ชั่วโมงครึ่งที่แล้วก็คือผมAget Media นะที่ผมโหลดมานะครับโหลดแอปแล้วก็เปิดนะครับมันก็จะได้รับคะแนนนะตัวนี้ได้960นะมันเพิ่มมา 10% นะครับเพิ่มมา96นะก็จะได้เป็น 1,056 นะครับก็ประมาณนี้เลยอันนี้ได้จากเพื่อน61นะครับ40นาทีแล้วตัวนี้จะได้ 10% ของเพื่อนก็คือที่เพื่อนเคลมทุกชั่วโมงเนี่ยเราจะไม่ได้นะครับอาจจะได้เฉพาะที่เพื่อนทำแบบสอบถามอะไรต่างๆนะเราถึงจะได้นะครับก็ประมาณนี้ส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะเคลมทุกชั่วโมงเอานะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้าจะรับได้เราต้องมาทำภารกิจก่อนนะเราคลิกไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับเนี่ยเราต้องมาทำคลิกเข้ามา3ขีดนะครับตัวนี้ก็มี XP เหมือนกันนะรับทุกชั่วโมงจะได้4นะได้4 EXP นะครับแต่ว่าตัวนี้จะรับเนี่ยมันก็จะได้เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าแล้วแต่อันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่ส่วนแบบสอบถามนี่ส่วนใหญ่ผมจะทำเป็นยูโนนะครับอันที่ผมชอบทำสุดก็จะเป็นแอดเกตมีเดียนะก็คือตัวนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปเลือกหาตัวที่มันให้เปิดนะครับโหลดแล้วก็เปิดนะเช่นถ้าเป็นตัวนี้ก็คือวิวโคเรียก็คือมันให้มี3อย่างนะครับก็คือดาวน์โหลดติดตั้งแล้วก็เปิดแล้วก็สมัครเป็น ID ใหม่นะก็ประมาณนี้มันก็จะมีคะแนนบอกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมหาตัวที่ผมจะทำก่อนบางอันเนี่ยมันก็ต้องให้ผ่านด่านหรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยผมหาตัวที่มันดาวน์โหลดแล้วก็เปิดแล้วก็ได้คะแนนเลยดีกว่าตัวไหนบ้างวะเนี่ยตัวนี้ต้องเลเวล204โหได้คะแนนเยอะอยู่แต่ว่าต้องเล่นถึงเลเวล210นะครับคอมพีทควิดจะหาดูเดี๋ยวหาเลือกสักตัวดีกว่าสกอร์ 100% นะเดี๋ยวลองเลือกสักตัวที่มันอะไรเนี่ยสกอร์ 100%
อันนี้น่าจะโหลดเฉยใช่ไหมเดี๋ยวลองดูก่อนเนี่ยกดไปอ๋อหรือว่าตอบคำถามเนี่ยอันนี้ผมก็ยังไม่เคยทำนะครับอ่ะสตาร์ทคริสโทโทโอ้โหภาษาอังกฤษมาแชนยูสปอร์ตโทโทเนี่ยเลือกมันอาเตามันอยู่ที่4นะก็ตอบไปอยู่ไหนเนี่ยครับถามตัวนี้เหมือนจะยากอยู่นะโอ้ก็จะได้30กดเน็กไปก่อนเต่านะครับมันอยู่ที่ตรง B นะครับก็ตอบไปกดเน็กไปอ่ะเต่าอยู่ A นะโอ้ต้องใส่ชื่อใส่อะไรอยู่เนี่ยอ่ะใส่ชื่อไปเซลล์แมเนเจอร์อันนั้นเจอร์ไปใส่เป็นอันอื่นโมบายมีอะไรบ้างเนี่ยEmployee พนักงานกี่คนนะก็ใส่ไปนะครับอันนี้มันใส่ให้เรียบร้อยแล้วได้อย่างนี้อันนี้มันให้ดาวน์โหลดที่เราผ่านเมื่อกี้ขอปิดไปดีกว่าอันนี้ผมยังไม่เคยทำนะก็เลยงงๆมันได้ไหมเนี่ยคะแนนก็ไม่ขึ้นนะเดี๋ยวลองหาอีกตัวใหม่ดูหาตัวที่เป็นดาวน์โหลดจะง่ายกว่าแต่ว่าหลายอันผมก็ทำไปแล้วก็เลยไม่ได้ทำนะครับตัวนี้เช่นตัวนี้ผมสมัคร ID ไปแล้วไงประเด็นแล้วเซอร์เวย์ไปหาอันใหม่กันแอคเพจเชดเดอร์สมัคร ID ใหม่นี่ต้องมันให้ดาวน์โหลดแล้วก็ต้องเล่นถึงเลเวล100อ่ะเนี่ยมันให้ติดตั้งแล้วก็เปิดเล่นถึงเลเวล100จะได้540คะแนนอ่ะก็ประมาณนี้นะครับมันก็มีอันให้เลือกอยู่นะแล้วก็เลื่อนๆดูนะครับนี่ตัวนี้ผมไม่เคยเห็นนะน่าจะมาอ่ะมันก็มีให้ทำภารกิจเล่นเกมนะครับอันนี้ทำแบบสอบถามนะแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะบินซะมากกว่านะครับอ่ะตัวนี้ขอให้ติดตั้งแล้วก็เปิดอ่ะเดี๋ยวลองดูมันมีเงื่อนไขแค่2อย่างนะติดตั้งแล้วก็เปิดเฉยๆนะครับอ่ะติดตั้งก่อนเปิดออปชันนะอันนี้ในส่วนของการรอก็มาดูนี่ก่อนนะครับสำหรับการถอนเงินนะครับคลิก3คีย์แล้วก็มาในส่วนของ Withdraw นะครับเป็นการถอนเงินนะเข้าดูในส่วนของ Gift Card นะครับตัวนี้มี Wallet นะถอนเข้า Wallet ได้นะถอนขั้นต่ำ100บาทนะครับก็ใช้คะแนนอยู่ที่29,000กว่านะก็เรทแต่ละวันไม่เท่ากันนะครับบางวันถูกบางวันก็แพงนะเราก็รอดูเรทดีๆนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าต่ำก็ 30,000 ก็ถือว่าโอเคอยู่รอบก่อนผมแลกไป 29,650 BXT นะครับก็ถือว่า
รอบนี้แพงกว่าอยู่เรทแต่ละวันแล้วก็รอดูช่วงนะครับอ่ะตัวนี้ถ้าถามว่าถอนเข้าเนี่ยมันจะเข้าเป็นรหัสทูนะครับเป็นรหัสทูมันนี่แล้วก็ไปเติมอีกทีนึงแต่ว่าไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเติมนะสำหรับตัวนี้นะครับผมถอนไปทั้งหมด3รอบนะสำหรับแอปนี้นะครับเดี๋ยวขอให้ดูประวัติกันแป๊บนึงประวัติอ่ะ more detail นี่ครับก็ดู withdraw history ประวัติการถอนนะก็มี3รอบนะครับที่ผมถอนนะมันจะมีคะแนนเราแรกนะครับเนี่ยก็คะแนนที่ผมแรกล่าสุดนะครับก็29,650ก็ขออภัยด้วยจำซะอ่ะก็ประมาณนี้นะก็มีวันที่นะครับอันนี้ผมถอนล่าสุดเมื่อวันที่30พฤศจิกายนนะครับก็ตี5นะอ่ะโอเคตัวนั้นน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมเข้าดูนะครับอันนี้ดูแท็บบี้ใช่ไหมรูทแท็บบี้หรือเปล่าอ่ะอยู่ไหนวะเนี่ยอ่ะตัวนี้นะครับกดเข้าไปอ่ะกดเปิดเงื่อนไขมันมีแค่2อย่างนะเราต้องดูดีๆนะบางอันมันให้เปิด ID ใหม่นะอันนี้มันแค่ให้เปิดเฉยๆอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับเราดูว่าคะแนนจะขึ้นไหมแล้วก็ตัวนี้นะครับไอ้เนี่ยเทรดเดอร์เราก็มาเช็คอีกทีนึงแต่เมื่อกี้ผมดูในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรเก็ตมีเดียนะแต่ว่ามันให้เปิดแล้วก็ ID ใหม่นะครับเราดูว่าคะแนนจะขึ้นไหมเนี่ยโอเคคะแนนขึ้นเป็นเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้เมื่อกี้มันจะได้180ใช่ไหมได้ 10% ก็จะได้ 10.55% ก็จะได้ประมาณ20นะรวมเป็นประมาณเกือบ200เนี่ยก็ได้199นะครับจากที่เราได้180เนี่ยมันเพิ่มมาอีก 10.56% นะครับก็ได้มา199นะแล้วก็เราไปกดรับตรงนี้นะครับDaily Bonus ตัวนี้มันจะได้ทั้ง EP ตรงนี้นะครับแล้วก็ได้BEXT ด้วยกดรับไปปุ๊บอ้าวมันไม่ขึ้นให้เฉยเหรออ๋อแปลว่าตัวนี้ไม่ได้นะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยทำไปเรื่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ที่ผมรับเมื่อเช้านะครับก่อนที่มันจะรี7โมงนะผมก็รับไปทำได้มา158นะเพื่อให้มันไวขึ้นนะครับผมก็จะเริ่มโหลดแอปละแต่ก่อนนี้ผมรอทำในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอะทำแบบสอบถามนะครับซึ่งช่วงนี้มันปิวค่อนข้างบ่อยนะก็เราโหลดเอาดีกว่าเนี่ยแล้วก็เคมนะครับอันนี้ใกล้เวลาเคมละอีกครึ่งชั่วโมงนะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ